สวัสดีครับกลับมาแล้วกับ First นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับ First ก็กลับมา React อีกครั้งหนึ่งกับ Aping นั่นเองนะครับสำหรับ Aping เนี่ยเป็นคลิป React อันที่2ของ First อันที่2ในช่องนี้ของ First เลยนะครับถ้าเกิดใครได้ดูคลิปวิดีโอนั้นก็จะรู้นะครับว่าที่จริงแล้วเนี่ย First อ่ะเป็น Pink Panda มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครั้งนี้ First ก็เลยตื่นเต้นมากนะครับที่จะได้มา React เพลงใหม่ของApink เพราะว่าเพลงล่าสุดที่ Apink ปล่อยออกมาหรือว่าเพลง Dom Drom นะครับซึ่งเพลงเนี่ยออกมาเกือบจะ2ปีแล้วนะที่จริงเมษาปีนี้ก็จะครบ2ปี2ปีนี้นานมากนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยเป็นของขวัญวาเลนไทน์ที่สุดจะพิเศษสำหรับเฟิร์สหรือว่าสำหรับใครๆหลายๆคนเลยก็ได้นะเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่ชื่อว่า Dilemma นะครับจาก Special Album ของ EP นะครับที่ชื่อว่าหวนนะครับก็ไม่รอช้านะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าโอเคทุกคนพร้อมไหมครับเฟิร์นไม่พร้อมเฟิร์นไม่พร้อมจริงๆโอ้ my god โอเคเริ่มเลยเฮ้ย Rewind เหรอใช่ไหมเป็นภาพย้อนหลังสุดยอดแอบคล้ายอื่นๆนะอู้น้ำจูโอ้หน้าลินสวยมากโทรงเสียงเป็นเอกลักษณ์มากนะครับผมคือถ้าเกิดฟังเสียงก็คือจะรู้เลยว่าเนี่ยเสียงโชรงอายุ31แล้วอ่ะน่าเด็กมากเลยอ่ะโอ้ฮายองโอ้ฮายองสวยมากทุกคนสวยมากทุกคนแบบเหมือนไม่แก่เลยอ่ะโอ้ยืนโบมียืนตัวสั่นไปหมดแล้วคือแบบว่าไม่รู้จะทำไงขอกลับไปฟังท่อนฮุกใหม่เสียงดับจูเหมาะกับท่อนนี้มากเลยอ่ะทำไมเราไม่เปิดอ่ะทำไมไม่เปิดสไปเดอร์กรรมไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยโอ้ยตื่นเต้นกันไปไม่เปิดสไปเดอร์เดี๋ยวขออีกรอบนึงขอแบบอ่านท่าสวยนะท่าแอบแบบเสียงโบมีก็แบบว่าโอ้ my god เมื่อกี้คืออะไรกำลังจะบอกว่าเสียงโบมีเป็นคนที่เสียงเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันอีกคนหนึ่งอินจีเฟิร์สว่าเสียงของเกือบทุกคนในเนี่ยมีเอกลักษณ์หมดเลยจริงๆแต่ว่าเมื่อกี้คือ Oh my god โอ้ถ้าเกิดเป็นเฟิร์สก็คือแบบละลายตายแล้วเปลี่ยนบีทเพลงเปลี่ยนไปเลยเมื่อกี้โอเคท่อนนี้คือแบบอะไรอ่ะสวยมากท่อนนี้ก็แบบ
โอ้get it น้ำจูคนคือแบบว่าตอนนี้คือแบบขนลุกไปหมดทั้งตัวแล้วสมองเฮ้ยเอฟเฟคมันกิเท่มากฮายองได้ท่อนแบบนี้ตลอดเลยคัมออนไฮโน้ตเฮ้ยแดนซ์เบรกกันชาต้องมาแล้วเปล่าเอ๊ะพี่คือเป็นยังไงเนี่ยไฮโน้ตโอ้ยอย่าร้องไห้สิโอ้โหสวยจบแล้วหรอเฮ้ยจบเร็วมากทุกคนจบแล้วจริงจังอะไรอ่ะทำไมจบเร็วขนาดนี้อ่ะทำไมเฟิร์สรู้สึกว่ามันจบเร็วมากทุกคนอันนี้นะ3นาทีครึ่งแต่เฟิร์สรู้สึกแบบ2นาทีไม่ถึง1นาทีเลยมั้งโอ้ก็จบไปแล้วนะครับกับ A Pink Dilemma นะครับก็สมกับที่รอคอยนะครับราชินี Queen of K-pop ของเฟิร์ส Queen of ดวงใจของเฟิร์สกลับมาสักทีนะครับผมก็เป็นคำดักที่ทำให้มีความสุขมากๆเลยเพราะว่านานๆทีจะได้เจอ A-Pink เนาะแล้วก็เหมือนหน้าอื่นก็ตอนนี้เซ็นสัญญาใต้ YG ละมั้งแต่ก็ดีที่กลับมาฟอร์มเป็น A-Pink ได้เพื่อ Pink ทุกคนนะครับผมก็มีความสุขมากเลยขอขวัญวาเลนไทน์ที่ดีมากๆเลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ A-Pink ก็อิ่มอกอิ่มใจมากนะครับกับคัมแบ็กนี้ของ A-Pink เมื่อกี้รู้สึกว่าตอนจบจะเป็นช็อตที่ทุกคนอยู่ด้วยกันแล้วก็หันหน้ามาทิ้งกล้องนะครับก็เป็นซิกเนเจอร์ของ A-Pink เลยเพราะถ้าเกิดทุกคนกลับไปดูเกือบทุกเพลงที่ผ่านมาไม่แน่ใจแต่ว่าเฟิร์สจำได้ที่แบบจำได้เลยก็คือตั้งแต่ Window of Soul นะครับก็หลังจากนั้นมาก็คือมีช็อตนี้ตลอดตอนจบเพลงก็คือทุกคนจะแบบทำอะไรสักอย่างแล้วก็หันหน้ามาแล้วก็มองกล้องซึ่งมันดีต่อใจมากสำหรับเพลงนี้นะครับผมตอนนี้ก็ถือว่าติดหูพอสมควรนะแต่ก็ไม่ได้ expect ว่าเพลงจะมาแนวนี้นะครับเหมือนท่อนเวอร์ส2ทุกคนก็จะได้ยินใช่ไหมว่าแบบมันเปลี่ยนบีทมากมันเปลี่ยนแบบบีทมันเปลี่ยนไปเลยอ่ะเหมือนเอาคนละเพลงมาใส่ซึ่งมันเข้ากันได้อย่างแบบลงตัวมันคือมันเป็นเหมือนแบบมันแล้วก็โครโมกราฟนะครับนำจูทุกๆครั้งที่เฟิร์สดูไลฟ์ของ A-Pink นำจูเฟิร์สดูนำจูเต้นตลอดเพราะนำจูเป็นคนที่เต้นสูงมากต้องไปดูถ้าเกิดไลฟ์ออกเดี๋ยวเฟิร์สจะไปดูไลฟ์นะครับแต่ว่าณตอนนี้แค่ดูท่อนฮุกแล้วก็ดูจาก MV เฟิร์สว่าท่าเต้นก็น่าจะปังแล้วเพราะว่ามันชาร์ปมากมันแบบดูจากวิวัฒนาการ A-Pink นะครับเฟิร์สติดตามมาตั้งแต่เพลงบูบี้บูนานมากรู้สึกว่าแต่ละเพลงมันก็จะแบบมีความโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาเพลงนี้ตั้งแต่ Year of Saw มาถึงเพลงเนี่ยทุกเพลงที่ออกมาเป็นเพลงที่มีแนวผู้ใหญ่มากๆถามว่าเฟิร์สชอบแบบนี้หรือแบบเมื่อก่อนเฟิร์สว่าทั้ง2แบบมันแตกต่างกันแล้วก็ทั้ง2แบบเป็นเฟิร์สว่ามันคือ A-Pink อะไม่ว่าจะเป็นแนวน่ารักหรือว่าเป็นแนวแบบนี้ที่ A-Pink ออกมา4เพลงล่าสุดมันมีซาวด์ของ A-Pink ที่แบบว่าเราฟังแล้วเราแบบนี่มันคือ A-Pink อ่ะถึงแม้ว่าเพลงแต่ละเพลงที่ออกมามันจะแตกต่างมันจะใหม่อะไรก็ตามมันมีเอลิเมนต์มันมีซัมติงของเพลงอ่ะที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบนี่มันคือ A-Pink แล้วมันก็เฟิร์สมีความรู้สึกนอสตัลเจียมากเป็นความรู้สึกที่ดี Happy belated birthday สำหรับคุณนาอึนของเฟิร์สด้วยนะคะเพราะว่าวันที่10ที่ผ่านมาก็เป็นวันเกิดนะอื่นเนาะก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับคัมแบ็กนี้นะครับ A-Pink เป็นของขวัญวาเลนไทน์ที่ดีมาก
ก็ถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้เฟิร์สนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่เฟิร์สจะโพสต์ออกมานะครับอยากให้เฟิร์สรีแอคเพลงอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าจะมาคุยกันเรื่อง EP รู้สึกยังไงกับเพลงนี้ก็มาคอมเมนต์ข้างใต้ได้นะครับแต่ว่ายังไงวันนี้เฟิร์สก็ต้องไปก่อนนะครับก็ไปละครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายให้กลับมาเจอกันคลิปหน้านะคะ